ันนั้นที่เรานอนโรงแรมอ่ะเราตื่นสายใช่ไหมเราก็จะมีคนพยายามเปิดเข้ามาเราก็นอนเราคิดว่าพี่มาง้อไงพี่มาง้อพี่พาหลานมาง้อแกไม่ต้องหรอกแกมาอยู่กับฉันนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละใช่แบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยพาหลานมาเราก็นอนเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันเขย่าแรงขึ้นแล้วมันนานจังถ้าเป็นพี่เราลูกแก้วไม่น่าใจเย็นขนาดนี้ก็โทรหาเราหรือโทรหาแม่อะไรอย่างงี้ได้ไหมพอเสร็จแล้วหนูเรียกแม่เรากลัวผีไงเราไม่นอนคนเดียวหนูนอนกับแม่ก็เลยจะกรีดแม่เสียงคนเคาะประตูมาใครมาแม่ก็ดูมือถือแบบเอ๊ะพี่แก้วพาหลานไปปาร์คไม่ใช่แล้วแม่เปลี่ยนจากผู้หญิงแก่ๆแบบแม่ละวะเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายล้ำบึกเลยเปลี่ยนยังไงเฮ้ย who's that ออกเสียงเหรอใช่มีอะไรด้วยนะเป็นสตาร์คอร์สเหรอล่าสุดไปออสเตรเลียมาค่ะค่ะอันนี้ไปเที่ยวหรือไปทำงานไปพักผ่อนไปเจอหลานโดยเฉพาะเห็นอยู่เพราะว่าในอินสตาแกรมของขวัญอะแบบลงรูปกับหลานเยอะมากเหมือนเอ็นดูมากเหรอคือเอาจริงๆหนูว่าพอหนูกลับมาหนูรู้สึกว่าหนูป่วยแบบว่าเราติดเขาอะเหมือนมันเศร้าอะชีวิตมันเศร้าอะยังไม่หดหูอะเหมือนคนเป็นโฮมซิกเหมือนโฮมซิกแต่ปกติเขาจะแบบห่างบ้านแล้วจะรู้สึกโฮมซิกใช่ไหมแต่อันนี้คือกลับมาจากที่ออสแล้วแบบป่วยอ่ะเพราะว่ามันเจอหลานแล้วมันรับพลังธรรมชาติเด็กมันใสๆซื่อๆมันอย่างนั้นใช่แล้วเราอยู่กับเขาตลอดแล้วก็แบบเราไปเที่ยวเราไปเจอสถานที่มันแบบมันอารมณ์เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับมามันแบบอย่างงี้เลยอ่ะตอนนั้นไปนานไหมออสเตรเลียไปอยู่เดือนนึงมาโอ้โหว่าจะเต็มวีซ่าแล้วป่ะมันจะเต็มเกินเลยเนาะหลานพาไปทำอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆคือตอนแรกที่อยู่อ่ะไม่ได้ไปไหนทำอะไรเลยยายอยู่บ้านสามีของพี่แก้วชื่อพี่สตีฟไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปห้างที่อยู่ที่น็อกซ์แล้วก็ไปห้าง QV ที่อยู่ในเมลเบิร์นวันนึงเดินอย่างเงี้ยแค่นี้ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวหลักของออสเตรเลียธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่มีไม่ไปคือทำตัวเป็นเหมือนแบบบุคลากรของพลเมืองของประเทศเขาเลยของเขาเลยขวัญไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวหนูอะเพิ่งจะมาเที่ยวจริงๆก็คือตอนอาทิตย์หลังเป็นช่วงที่พี่แก้วบอกว่าไปนอนมาสัมผัสอากาศพี่สาวแล้วออกจากบ้านใช่พี่สาวบอกว่าไปเพราะว่าอุตส่าห์มานี่แล้วอะไปใช้ชีวิตหน่อยอะไรสามเดือนก็อยู่บ้านกับเขาจะกระเป๋าเลยคืออยู่บ้านแล้วพี่แก้วก็แบบว่าขวัญออกไปสวนออกไปปาร์คทำอะไรบ้างอย่าอยู่กับหลานอย่างเดียวเราก็แบบอ่ะไปโรงแรมเลือกโรงแรมใกล้ๆแต่ก็ยังเลือกอยู่ใกล้หลานนะแค่มันแวบมันรับพลังได้ใช่ไหมก็ยังไม่ไปไหนอะก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เชียร์อ้าบัตรเราก็น้อยใจอะเนาะว่าทำไมต้องให้เราออกมาแต่เราก็โชว์เท่โชว์คูลอย่างเงี้ยทั้งโรงแรมมีพนักงานอยู่3คนเป็นโรงแรมเล็กๆเป็นบูติกโฮเตลก็ไม่เล็กนะสถานที่ใหญ่แต่ว่าเขาก็ดูแลกันแค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่แบบเซฟตี้ที่บ้านเขาอ่ะมันดีอยู่แล้วเราก็ไปเสร็จแต่บ้านเขาด้วยอากาศที่แบบวันละ4ฤดูเราก็จะนอนป่วยๆบ้างอะไรบ้างแล้วก็วันนั้นที่เรานอนโรงแรมอ่ะเราตื่นสายใช่มั้ยเราก็จะมีคนพยายามเปิดเข้ามาเราก็นอนเราคิดว่าพี่มาง้อไงพี่มาง้อพี่พาหลานมาง้อแกไม่ต้องหรอกแกมาอยู่กับฉันนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละใช่แบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยพาหลานมาเราก็นอนเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันเขย่าแรงขึ้นแล้วมันนานจังถ้าเป็นพี่เราลูกแก้วไม่น่าใจเย็นขนาดนี้ก็โทรหาเราหรือโทรหาแม่อะไรอย่างงี้ได้ไหมพอเสร็จแล้วหนูเรียกแม่เรากลัวผีไงเราไม่นอนคนเดียวหนูนอนกับแม่ก็เลยจะกรีดแม่เสียงคนเคาะประตูมาใครมาแม่ก็ดูมือถือแบบเอ๊ะพี่แก้วพาหลานไปปาร์คไม่ใช่แล้วแม่เปลี่ยนจากผู้หญิงแก่ๆแบบแม่ละวะเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายล้ำบึกเลยเปลี่ยนยังไงเฮ้ย who's that ออกเสียงเหรอใช่มีอะไรด้วยนะเป็นสตาร์คอร์สเหรอคิดเหมือนเราเลยแม่คือแอบเป็นตัวบทบาทเลยตัวบทบาทเหรอตอนนั้นมันเป็นยังไงแม่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงลูกแม่จำวันนั้นได้ไหมว่าวันนั้นน่ะแม่พูดอะไรเพื่อขู่คนที่อยู่หลังประตูแม่ก็ทำหัวเราะเสียง
Who's that? แล้วเขาจะเงียบไป20นาทีเพราะนึกว่าผู้ชายแล้วพอตอนหลังแม่ก็ไปเปิดแล้วประตูมันติดดอกาดแล้วเขาก็บอกเขาเคาะห้องผิดเขาเข้าไปได้ไหมแม่ก็บอกเข้าไม่ได้พอจากนั้นมันก็เตะประตูพูดอะไรไม่รู้อะไรแม่ไม่ต้องฟังแม่บอกว่าเอาจานไปรอเต็มเลยเต็มเลยแรงมากชอบมากที่แม่ขู่แล้วมันจบจบก็คือหนูก็โทรบอกทางโอเปอเรเตอร์เขาให้เขามาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ย้ายโรงแรมเข้าเมลเบิร์นให้มันปลอดภัยแต่ยอมใจน้ำใจที่แม่คิดได้เหมือนขู่เจ้ามืออ่ะแต่ก็สนุกสนานดีกลับมาด้วยความปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็อยู่กับหลานก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพี่แก้วอ่ะเขาจะเลี้ยงหลานให้มันเป็นแบบธรรมชาติแต่ธรรมชาติของพี่แก้วคือเด็กเรียบร้อยมากแต่ทาราหลานหนูคือถอดแบบจริตหนูมาเลยแบบ1:1จริตคือไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยเลยอ่ะตอนนี้ทาราคือจิบวายแล้วนอนอยู่ในสวนด้วยกัน